พร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมสำหรับการแข่งขันนัดที่2วันนี้คืนวันศุกร์ที่17เข้า18เที่ยงคืนเป้งนะคะวันนี้นัดที่2ของสาวไทยก็ยังคงเจอทีมยักษ์ใหญ่เหมือนเดิมเราจะเจอกับทีมเซอร์เบียนะคะวันนี้ขอมาพูดหน่อยว่าถ้าเราชนะเซอร์เบียเราคะแนนจะบวกเพิ่มเท่าไหร่ถ้าเราแพ้เราจะถูกหักลบเท่าไหร่วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียค่ะแถมได้เปรียบแถมโอกาสสูงด้วยและขอมาพูดคำพูดของโค้ชยะนะคะให้สัมภาษณ์วันนี้เลยเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยทุกคนเช้าวันศุกร์ที่17พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวมาพูดกันมาเล่ารายละเอียดกันไปทีละสเต็ปนะวันนี้นะคะเราจะเจอกับยักษ์ใหญ่อย่างเซอร์เบียณเวลานี้นะคะเราอันดับที่13ของโลกมีคะแนน 221.20 นะคะเราถูกหักลบจากการแข่งขันโดยแพ้อเมริกามาเนี่ยถูกหักลบไป 0.8 จาก 222 เราเหลือ 221.20 เซอร์เบียค่ะณเวลานี้อยู่อันดับที่4ของโลกมีคะแนน 341.01 คะแนนนะคะทุกคนแต่ละทีมทั้งทีมไทยทั้งทีมเซอร์เบียแข่งมาแล้วคนละ1แมตช์การแข่งขันไทยเจอสหรัฐอเมริกาเซอร์เบียเจอโดมินิกันค่ะซึ่งทุกคนโดมินิกันนะคะเอาชนะสาวเซอร์เบีย3-1เซตค่ะทุกคนโดมินิกันเอาชนะเซอร์เบียมาได้3-1เซตทำให้โดมินิกันเนี่ยอันดับนะจาก9ขึ้นมา8ทันทีและคะแนนบวกมา 9.86สาวเซอร์เบียก็ถูกหักลบค่ะ 9.86 เหมือนกันเพราะแพ้โดมินิกันนี่เป็นสิ่งที่แอดมองว่าสาวไทยค่อนข้างที่จะมีโอกาสนะคะแต่ทุกคนฟังดีๆนะโดมินิกันชนะเซอร์เบียโดมินิกันชนะเซอร์เบียนะแต่ล่าสุดเช้าวันนี้แคนาดาชนะโดมินิกันดังนั้นทีมที่น่ากลัวที่สุดก็คงจะไม่ใช่เซอร์เบียแล้วล่ะค่ะกับสำหรับสาวไทยนะณเวลานี้แต่มาพูดถึงเซอร์เบียวันนี้ก่อนอย่างทีมเซอร์เบียวันนี้นะทุกคนถ้าเราชนะเซอร์เบียนะถ้าเราขึ้นชื่อว่าชนะนะคะไม่ว่าจะชนะกี่เซตก็ตามเล่นกัน5เซตเล่นกัน4เซตหรือชนะ3เซตรวดเนี่ยถ้าเราชนะ5เซตคือเราชนะ3-2คะแนนบวก 11.07 นะคะถ้าชนะ4เซต3-1คะแนนเราบวก 13.57 ถ้าชนะ3-0คะแนนเราบวก 16.07 ถ้าเราชนะและเซอร์เบียแพ้เซอร์เบียก็จะถูกหักลบเท่ากับคะแนนที่เราบวกค่ะแต่ถ้าวันนี้เซอร์เบียชนะไทยอ่ะเขาอยู่อันดับสูงกว่าเราอยู่แล้วไงเขาอยู่อันดับที่4เราอยู่13ถ้าเขาชนะเรา3-0เขาบวกแค่ 3.93 ชนะ3-1บวก 1.43 ถ้ายิ่งชนะ3-2นะคะแข่งกัน5เซตเซอร์เบียบวกแค่ 0.01 ดังนั้นถ้าเห็นคะแนนแบบนี้วันนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วทุกคนคือวันนี้เล่นให้เต็มที่จริงๆค่ะถามว่าดีไหมที่เราเจอทีมยักษ์ใหญ่แบบนี้ดีแอนรู้สึกว่าดีเพราะถ้าเรามีโอกาสชนะทุกคนโอกาสมันมาได้เสมออยู่แล้วการแพ้ไม่ได้จะแพ้ตลอดแอดพูดตลอดนะคะและยิ่งแบบแมตช์แบบนี้ถ้าขึ้นชื่อว่าชนะไม่ว่าจะชนะกี่เซตก็ทำดูคะแนนดิแบบ10บวกอะพีคป่ะนี่เป็นสิ่งที่สาวไทยจะต้องทำให้เต็มที่ในวันนี้นะคะถามว่าหนักไหมที่เจอกับแมตช์นัดแรกอย่างแมตช์อเมริกาเนี่ยสาวไทยใช้แรงค่อนข้างเยอะนะคะเจอกับยักษ์ใหญ่ก่อนเลยมีเวลาพักฟื้น1วันเท่านั้นแล้วก็วันนี้ก็จะมาลุยกับเซอร์เบียนะคะคือการแข่งขันกับเซอร์เบียทุกคนเราแข่งเวลาไทยอ่ะเที่ยงคืนนะโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคนะคะได้พาลูกทีมซ้อมไปเมื่อเช้านี้ที่จริงเป็นเช้าของไทยนะแต่หมายถึงว่าเป็นช่วงเย็นของทางบราซิลนะคะทุกคนทางโค้ชยะก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าจุดที่เราจะสามารถทำแต้มเราจะสามารถได้เปรียบเซอร์เบียได้มันก็มีอยู่2จุดเหมือนเดิมค่ะนั่นก็คือลูกเสิร์ฟและการรับบอลแรกคนย้าบอกว่าเราจะไปสู้กับเขาด้วยบอลโครงสร้างอ่ะไม่ได้ยังไงก็ไม่รอดดังนั้นถ้าเรารับบอลแรกเข้ามือเซตเนี่ยมือเซตจะจ่ายบอลสูตรของไทยได้แบบสะดวกสบายได้แบบง่ายดายมันก็ทำให้เราไม่ต้องเล่นบอลโครงสร้างเพราะถ้าบอลโครงสร้างยังไงเซอร์เบียเขาหน้าบล็อกใหญ่สูงขนาดนั้นเราก็ไม่รอดนะคะสิ่งที่สำคัญคือบอลแรกและบอลเสิร์ฟโค้ชยะบอกบอลเสิร์ฟให้เสียน้อยที่สุดหรือไม่เสียเลยก็ดีดังนั้นรอดูค่ะคืนนี้บอลเสิร์ฟจะไม่เสียเลยแบบโค้ชยะพูดไหม
และการรับบอลแรกของสาวไทยจะดีขึ้นไหมต้องห้ามพลาดนะคะนุกนิกนัทนิชาใจแสนและลิเบโร่พี่เอสุภัตราไพโรจน์ก็พูดนะคะว่าตอนนี้เหมือนจะเป็นห่วงในทีมเรื่องระบบร่างกายเรื่องสภาพร่างกายอยากให้แบบฟื้นฟูให้เร็วที่สุดแล้วพี่เอสุภัตราก็ได้พูดว่าอยากให้สาวไทยเนี่ยทีมของเราเนี่ยพัฒนามากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยนี่แหละค่ะทุกคนนัดที่2รอดูว่าจะมีอะไรพัฒนาขึ้นบอลแรกจะดีขึ้นไหมบอลเสิร์ฟจะเสิร์ฟเสียกี่ลูกจะเสิร์ฟเสียไหมอะไรยังไงต้องมารอดูนะคะโอกาสมีมากกว่าสหรัฐอเมริกาแน่นอนในการแข่งขันกับเซอร์เบียวันนี้เพราะเซอร์เบียก็ไม่ได้ใช้ชุดผู้เล่นตัวหลักขนาดนั้นนะคะคือมีทั้งผู้เล่นตัวหลักและตัวสำรองด้วยถ้าถามว่าแมตช์วันนี้แอดว่าโอกาสสูงกว่าสหรัฐอเมริกาซะอีกวันนี้สาวโมเมจะได้เจอเพื่อนซีอย่างบูคลิกนะคะที่ไปเล่นในลีกเกาหลีใต้ด้วยกันนะก็วันนี้จะมาเจอกันนะคะคือสาวที่น่ากลัวอย่างของเซอร์เบียก็ไม่ได้มีเยอะทุกคนมีมอร์โควิดเจลิก้าอานาเบเจลิก้าเมเลนโควิดสาวโลโซคือไม่ได้มีอะไรที่เราไม่เคยเจออะเราเคยเจอมาแล้วและแถมเขาส่งตัวสำรองมาบวกเพิ่มด้วยดังนั้นก็พูดได้ประโยคเดียวว่าเรามีโอกาสกับเซอร์เบียค่อนข้างสูงไม่มีอะไรจะเสียค่ะคะแนนถ้าขึ้นชื่อว่าชนะ10บวกเลยคะแนน11 13และ16เท่ากับสหรัฐเลยนะและแถมมีโอกาสดูแล้วโอกาสสูงกว่าสหรัฐซะอีกแอดมองแบบนี้มาตลอดสำหรับการแข่งขันกับเซอร์เบียเรามีโอกาสอยู่ที่จุดตรงนั้นเลยว่าโค้ชแก้ไขยังไงเอายังไงดีวะส่งผู้เล่นชุดไหนลงไปในช่วงเวลาแบบนี้แบบนี้ก็นั่นแหละค่ะห้ามพลาดเลยจริงๆสำหรับการแข่งขันแมตช์เซอร์เบียวันนี้น่าจะเป็นเกมที่สูสีกว่าสหรัฐอ่ะแอดมองว่าเป็นแบบนี้จริงๆแต่บอลแรกสำคัญที่สุดเลยแอดว่าบอลแรกอ่ะสำคัญมากในการที่มือเซตจะจ่ายบอลสุดให้ไทยแบบสวยๆแต่สาวไทยก็ต้องแบบไม่ต้องกดดันตัวเองเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะส่งสารไปค่ะเห็นคะแนนแล้วเป็นอย่างไรถ้าเราชนะเซอร์เบีย3-2เราได้11นะคะถ้าเราชนะ3-1เราบวก13ถ้าเราชนะ3-0เราบวก16ถ้าเราแพ้ถูกหักลบมากสุดก็ลบ3คะแนนค่ะไม่ได้มีอะไรจะเสียจริงๆเขาพูดประโยคเดิมนะคะยังไงวันนี้ขอให้เล่นให้เต็มที่คนไทยพร้อมเชียร์ค่ะแมตช์สหรัฐ3:30ยังตื่นมาดูแล้วเซอร์เบียเที่ยงคืนค่ะทุกคนคืนนี้ค่ะคืนวันศุกร์ที่17เที่ยงคืนเป้งไทยเซอร์เบียค่ะทุกคนห้ามพลาดนะคะคือการแข่งขันจะเริ่มเที่ยงคืนเป้งนะแต่ว่าการวิเคราะห์ก่อนเกมก็จะเริ่มก่อน15นาทีนะคะคิดว่าสาวไทยจะชนะเซอร์เบียไหมคะคิดว่าสาวไทยจะได้เซตจากเซอร์เบียกี่เซตบอลแรกค่ะบอลเสิร์ฟสำคัญที่สุดเล่าสู่กันฟังเลยค่ะทุกคนอุ้ยแมตช์วันนี้แอดว่าตื่นเต้นนะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะคะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก VNL 2024นะคะที่จะเกิดขึ้นคืนนี้คืน17นะคะเที่ยงคืนเป้งไทยเจอเซอร์เบียค่ะ